เอาล่ะมาดูตัวอย่างของการทำโอเวอร์ไลน์นะครับซึ่งโอเวอร์ไลน์เนี่ยเราจะได้ทำแล้วก็จะได้ใช้บ่อยมากนะครับตัวโอเวอร์ไลน์นะครับดูตัวอย่างนะครับบรรทัดที่10ที่อาจารย์เขียนนะครับบรรทัดที่10คือซูเปอร์คลาสนะครับซูเปอร์คลาสแล้วซูเปอร์คลาสเนี่ยอาจารย์มีเมธอดอยู่1ตัวเป็น public void แล้วก็ print letters นะครับเป็นวงเล็บเปิดปิดแล้วข้างในเนี่ยเมธอดเนี่ยทำการ print ตัว aaa ออกมานะครับ print aaa ออกมาทีนี้พอท่าที่16ครับท่าที่16อาจารย์สั่งให้ซูเปอร์คลาสนะครับสั่งให้ซูเปอร์คลาสเนี่ยสืบทอดนะครับคุณลักษณะลงมาที่สับคลาสนะครับหรือว่าพูดง่ายๆสับคลาสสืบทอดมาจากซูเปอร์คลาสพอสั่งให้สืบทอดลงมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้ที่ไม่ใช่ private จะถูกลงส่งลงมาข้างล่างฉะนั้นเมธอดนี้ครับเมธอด print letters จะถูกส่งลงมาข้างล่างด้วยเมธอดจะถูกสืบทอดลงมาตรงนี้พอเมธอดถูกสืบทอดลงมาตรงนี้ปุ๊บนะครับในการเขียนโค้ดของเรานะครับบรรทัดที่5อาจารย์สร้างออบเจกต์ของ subclass ขึ้นมาอาจารย์สามารถเรียก sub จุด print letters ได้เพราะว่า print letter ถูกส่งลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับฉะนั้นมันเราสามารถเรียกตรงนี้ได้ครับเพราะสืบทอดลงมาแล้วพอเราเรียกปุ๊บนะครับเรียกปุ๊บผลลัพธ์มันก็จะได้เป็นตามที่มันสืบทอดลงมาก็คือ print aaa มัน print ลงมัน print ตรงนี้ได้นะครับนี่คือการสืบทอดธรรมดายังไม่ถึงโอเวอร์ไลน์นะนี่สืบทอดเฉยๆนะครับสืบทอดเฉยๆทีนี้พอไปดูตรงนี้อาจารย์ปรับโค้ดครับตรงบรรทัดที่17อาจารย์แทรกโค้ดตรงนี้เข้ามาจากเดิมที่มันไม่มีใช่ไหมครับจากเดิมที่ไม่มีอาจารย์พิมพ์โค้ดตรงนี้เข้ามาพิมพ์ว่า public void print letters นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปิดการเปิดปิดข้างในให้ print นะครับ bbb มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเหมือนกับ super class ทุกประการเห็นไหม public void print letters วงเล็บเปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับชื่อนะครับดูตามคุณลักษณะนะครับเป็น method นะครับที่ชื่อเหมือนกับเมธอดในซูเปอร์คลาสพารามิเตอร์เหมือนกับพารามิเตอร์ของเมธอดในซูเปอร์คลาสและโมดิฟายเออร์ข้างหน้าครับ public เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเดิมคืออันเดิมเป็น public ไอเนี่ยมันก็เป็น public เป็นเท่าเดิมฉะนั้นมันไม่ต่ำกว่าเดิมถ้าเขียนแบบนี้ครับเขียนแบบนี้แล้วมีการใส่ไส้ในใหม่แบบเนี้ยทั้งหมดเลยตั้งแต่บรรทัดที่17หรือ18เนี่ยจนถึงบรรทัดที่20นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการ override method นะครับการ override method print letters มาใช้ใหม่นะครับ override method มาทีนี้ตรงบรรทัดที่17นะครับที่เป็น add override เนี่ยจริงๆแล้วใน compiler นะครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เราใส่ add override ไว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็น annotation annotation ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมายเหตุไว้อะเป็นหมายเหตุไว้ว่าเฮ้ย method เนี้ยมันเป็น override method นะเราใส่ให้แบบเข้าใจเฉยแทนที่เราจะใส่เป็นคอมเมนต์ถูกปะเราใส่เป็น annotation ได้นะครับก็คือเป็นการใส่ method เพื่อให้แสดงถึงความเข้าใจเฉยว่า method เนี้ยนะครับมันเป็น override method นั้นเราสามารถลบตรงนี้ก็ได้นะครับ17ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีไว้ก็ดีครับเพื่อความเข้าใจทีนี้พอเรา override method มานะครับ override method มานั่นหมายความว่าใน subclass เนี่ยมี method ชื่อว่า print letters ที่ตัวเอง override มาและแก้ไส้ข้างในใหม่นะครับเวลาอาจารย์เรียกครับนะครับอันนี้คือโอเวอร์ไลน์ไม่ต่อเนาะโอเคสรุปไปแล้วนะครับมีชื่อเหมือนกันอาร์กิวเมนต์เหมือนกันแล้วก็ access modifier ไม่ต่ำกว่าเดิมเวลาเราเรียกนะครับบรรทัดที่6พอเราเรียกนะครับพอเราเรียกปุ๊บเนี่ยมันจะแทนที่จะกระโดดไปทําที่ไม่ต่อนี้มันมีของตัวเองแล้วไงมันก็จะกระโดดมาทําที่ไม่ต่อของตัวเองถูกมั้ยครับพอทําไม่ต่อของตัวเองปุ๊บผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็น bbbb แสดงว่าตัวเนี้ยครับนี่แหละคือการโอเวอร์ไลน์ไม่ต่อมีอยู่แล้วในซุปเปอร์คลาสเอาลงมาเขียนแล้วก็เขียนใหม่ใส่ไส้ข้างในใหม่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับหน้าตาชื่อเมธอดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ใส่ไส้ข้างในใหม่เหมือนกับเมธอดของการเคลื่อนที่ถ้าเป็นคนก็ให้เขียนว่าให้เคลื่อนที่โดยการเดินถ้าเป็นปลาก็เคลื่อนที่โดยการว่ายน้ำประมาณนั้นแหละอันเดียวกันนะครับทีนี้พอโอเวอร์ไลน์เมธอดอันนี้แบบปกตินะครับทีนี้เราลองไปดูตรงนี้ครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นสมมติอาจารย์เขียนแบบนี้ครับในซูเปอร์คลาสเนี่ยอันเดิมนะครับซูเปอร์คลาสเนี่ยมีเมธอดเดิมนี่แหละพอในสับคลาสปุ๊บอาจารย์โอเวอร์ไลน์เมธอดมาแล้วโอเวอร์ไลน์เมธอดมาปุ๊บนะครับอาจารย์เอามาเขียนใหม่เขียนจาก AA เป็น BB เหมือนโค้ดเมื่อกี้เลยแต่ดันลืมไปตั้งเป็น private นะครับอาจารย์ไปตั้งตรงนี้เป็น private มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าชื่อเหมือนกันแล้วก็วงเล็บเนี่ย parameter เหมือนกันแต่ว่า modifierตัวที่เขียนใหม่เนี่ย access modifier เนี่ยมันเป็น private มันต่ำกว่าเดิมพอมันต่ำกว่าเดิมปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่า
มันใช้ไม่ได้มันเออร์เลอร์มันมองไม่เห็นมันต่ํากว่าเดิมนะครับฉะนั้นมันจะเป็นโมดิฟายเออร์ที่ต่ํากว่าเดิมไม่ได้นะครับการรันโปรแกรมหรือคอมไพล์โปรแกรมมันก็จะตีเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยว่าเป็นโมดิฟายเออร์ที่ต่ํากว่าเดิมใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าโอเวอร์ไรด์เนี่ยมันก็มีกฎของมันนั่นแหละมีกฎว่าจะต้องใส่ชื่อเหมือนกันพารามิเตอร์เหมือนกันแล้วก็โมดิฟายเออร์ที่ต้องไม่ต่ํากว่าเดิมนะครับทีนี้พอไปดูตรงนี้ล่ะครับไปดูตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรียกว่าอะไรอาจารย์มีคลาสชื่อบรรทัดที่10ครับสับคลาสเหมือนเดิมมีเมธอดเดิมเลยบรรทัดที่16ครับ16อาจารย์สืบทอดมาเนาะก็คือสับคลาสสืบทอดมาจากซุปเปอร์คลาสนะครับแล้วอาจารย์มาเขียนเมธอดแบบนี้ครับ public void print letter วงเล็บเปิดปิดมี string letter ข้างในคำถามครับบรรทัดที่11กับบรรทัดที่17เนี่ยบรรทัดที่17คือ override เมธอดหรือไม่เราก็นึกถึงเลยครับ override เมธอดคืออะไรนะชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันโอเคถูกพารามิเตอร์ต้องเหมือนกันพารามิเตอร์ไม่เหมือนเว้ยเฮ้ยพารามิเตอร์ไม่เหมือนแล้วก็โมดิฟายเออร์ไม่ต่ำกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าเดิมใช่มันมี3ข้อแต่ว่ามันตรงแค่2ข้อข้อที่ไม่ตรงคือพารามิเตอร์มันไม่เหมือนกันพารามิเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมเราย้อนกลับไปดูนะครับจำได้ไหมเมธอด2ตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรซึ่งกันและกันเมธอดนะครับมันมีชื่อเดียวกันแต่แตกต่างกันที่จำนวนและชนิดของพารามิเตอร์หรืออาร์กิวเมนต์นะครับแล้วโมดิฟายเออร์ไม่ต่างกว่าเดิมแบบนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นโอเวอร์ไรด์เมธอดนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นโอเวอร์โหลดนะครับเป็นโอเวอร์โหลดทำไมถึงเป็นโอเวอร์โหลดทำไมโปรแกรมคอมไพล์ได้รันได้เพราะจะย้อนกลับมาใส่นี้เพราะเป็นเมธอดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเมธอดตัวนี้ครับเมธอดตัวนี้กับเมธอดตัวเนี้ยมันคนละตัวกันมันไม่ใช่โอเวอร์ไลน์มันไม่สามารถเอามาเขียนใหม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเขียนการสืบทอดสับคลาสสืบทอดมาจากซูเปอร์คลาสแบบนี้มันจะเอาเมธอดเหล่านี้ครับทั้งหมดตัวเนี้ยมันจะดึงลงมาอยู่ข้างล่างปุ๊บเป็นอีกเมธอดนึงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเมธอดอยู่ในสับคลาสเนี่ยก็จะมีเมธอดอยู่2ตัวชื่อว่า print letter ที่มีพารามิเตอร์กับ print letter ที่ไม่มีพารามิเตอร์ฉะนั้นพอมันเกิด print letter ที่ไม่มีพารามิเตอร์ปุ๊บนะครับเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็คือเกิดเมธอดขึ้นมา2ตัวแต่ว่าพารามิเตอร์ไม่ตรงกันพารามิเตอร์ไม่ตรงกันเมธอด2ตัวชื่อเหมือนกันทุกประการพารามิเตอร์ไม่ตรงกันมันคือ overload นะครับมันคือ overload ฉะนั้นถ้ามันเป็นโอเวอร์โหลดแสดงว่ามันมีเมธอดเนี่ย print letter วงเล็บโบโบอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับที่ print aa เนี่ยเวลาอาจารย์สั่ง print เห็นไหมสั่ง print สับจุด print letter ที่เป็นวงเล็บโบโบมันก็จะ print ได้แล้วก็ print aa ออกมานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไม่เรียกว่าโอเวอร์ไลน์นะครับดูดีๆนะแบบนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะทีนี้หลายๆคนมักจะเริ่มสับสนกับคำว่าโอเวอร์โหลดโอเวอร์ไลน์แล้วแยกให้ออกครับโอเวอร์ไลน์มันอยู่ในเรื่องของการสืบทอดเท่านั้นนะครับในเรื่องของการสืบทอดเท่านั้นที่เมธอดชื่อเหมือนกันพารามิเตอร์เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวไอตัว access modifier ต้องไม่ต่ำกว่าเดิมอันนี้คือโอเวอร์ไลน์แต่โอเวอร์โหลดมันอยู่ในเรื่องของทั่วๆไปเลยโอเวอร์โหลดเมธอดนะครับโอเวอร์โหลดที่เมธอดก็คือเมธอดชื่อเหมือนกันเป๊ะทุกประการแต่ว่าต้องแตกต่างกันที่จำนวนและชนิดของพารามิเตอร์ฉะนั้นท่องไว้ในใจเลยครับคำนี้นะครับท่องไว้ในใจเลยโอเวอร์ไลน์อยู่ในเรื่องของการสืบทอดเท่านั้นนะครับมันต้องเหมือนเกือบเป๊ะทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเขียนไส้ในใหม่ส่วนโอเวอร์โหลดอยู่ในเรื่องทั่วๆไปชื่อเมธอดเหมือนกันทุกประการแตกต่างกันที่จำนวนและชนิดของพารามิเตอร์จบนั่นคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องจำและต้องเข้าใจนะครับ